กรพัฒน์คะครับผมค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงวันที่31ตุลาคมนะคะตลาดก็ยืนอยู่ในแดนบวกปริ่มๆอยู่นะคะก็เป็นไซด์เวย์นะครับถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับโดยรวมก็มองข้ามไปพรุ่งนี้ก็คงคล้ายๆวันนี้นะครับหลักๆทำให้ตลาดเป็นทิศทางแบบนี้ก็คือยังไม่มีปัจจัยที่จะกดดันให้ตลาดลงนะครับรวมถึงปัจจัยหนุนตลาดหลักๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องตัวผลประกอบการรายตัวนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เซกเตอร์หลักนะครับอย่างตัว Energy นะครับตัวกลุ่มแบงค์นะครับ CPT เนี่ยยังไม่มีแรงหนุนเข้ามาตลาดก็จะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเทรนด์ตลาดแกว่งขึ้นเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือสถานการณ์ราคาพลังงานหรือน้ำมันขึ้นนะครับเป็นการฟื้นตัวรวดเร็วหุ้น Energy ก็จะเป็นตัวนำตลาดขึ้นนะครับหรือนะครับความเชื่อมั่นนะครับต่อการลงทุนภาครัฐนะครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นจะทำให้ตัวเซกเตอร์แบงค์เนี่ยเกี่ยวมาขับเคลื่อนดัชนีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยผมคิดว่าตลาดมองข้ามไปพรุ่งนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ของการไซด์เวย์นะครับจนถึงไซด์เวย์อัพอยู่นะครับแนวต้านก็ที่เดิมนะครับ1501นะครับกับ1508แนวรับก็เหมือนวันนี้นะครับบริเวณ1490 1487นะครับตลาดยังเป็นภาพของการแกว่งในกรอบนี้อยู่ครับอ๋อเป็นไปตามกรอบที่คุณกรพัฒน์มองแต่ละช่วงเวลาไปเลยนะคะครับผมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่มองต้านกับรับตรงนี้ไหมคะคือตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมยังไม่เห็นปัจจัยลบที่มีเนี่ยสำคัญนะครับที่ทำให้ตลาดมีภาพการปรับฐานแรงๆคือวันไหนที่ปรับฐานย่อระดับ10จุดเนี่ยนะครับก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเป็นพื้นฐานเพราะว่าต้องบอกอย่างนึงว่าหลายคนเริ่มเห็นภาพนะครับทิศทางนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันค่อยๆฟื้นตัวนะครับไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะครับแต่ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ในแง่ตัวสัญญาณเนี่ยมันดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็ทำให้ตัวตลาดเองยังมีแรงหนุนเชิงบวกเข้ามาและเป็นรายตัวอยู่เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อลงทุนยังเป็นลักษณะการ selective buy จริงๆนะครับตอนนี้หุ้นพวก mid small cap เนี่ยที่ฐานกำไรดีนะครับหรือที่เป็นเฉพาะตัวจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับระยะสั้นอยู่ครับตัวที่แนะนำ mid small cap ตัวของคุณกรพัฒน์ตัวที่เกิดขึ้นค่ะครับก็ตอนนี้ที่โมนตั้มดีก็เป็น PSTC นะครับ PSTC นะคะครับก็ขึ้นมา70ฟังแล้ววันนี้ระหว่างวันขึ้นไป72นะครับก็เป็นแนวต้านที่เราคุยกันนะครับว่าเป็นแนวต้านระดับสัปดาห์แนวต้านแรกนะครับมาจริงๆถ้าผ่าน72บ้างได้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวต้านบริเวณ76แล้วก็80ฟังนะครับก็ยังเป็นถึงการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่นะครับผมโอเคค่ะแล้วตัวที่ไม่ไปล่ะตัวที่ไม่ไปเอาตัวที่ไปก่อนแล้วกันนะครับเชิญเชิญสาลี่ขึ้นมา 1.85 นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหลุด1.75 ก็ต้องขายทำไรล็อกโปรฟิตไปนะครับหรือใครที่มาเทรดดิ้งบริเวณนี้เนี่ยก็สต็อปลอสไปนะครับสำหรับตัวสาลีส่วนต้านบนก็1.91นะครับกับ2บาทนะครับตัว STPI นะครับเริ่มกำลังจะส่งสัญญาณของการไซด์เวย์ขึ้นมารอบใหม่นะครับก็ดูแนวต้านบริเวณ 9.45 9.6 เป็นเดิมนะครับแนวรับก็บริเวณ9บาทนะครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวนำยงนะครับนำยงก็ออกด้านข้างนะครับอยู่ในเซนขาขึ้นนะครับเป็นการพักในเซนขาขึ้นอยู่แนวรับ 13.8 นะครับต้านบนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือลุ้นการก่อนตัวขึ้นไปเหนือ 14.5 กับ 15 บาทอีกรอบนึงนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ไปนะครับก็คือเป็นตัว BWG นะครับก็วันนี้ย่อลงมานะครับก็การประกาศนะครับตัวฟ้าขยายอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้ต่ำกว่าที่เราประเมินไว้นะครับโดยรวมก็ถือว่ายังได้มานะครับประมาณ3เมกะวัตต์นะครับบวกกับตัวที่ซื้อเข้ามาอีกนะครับ 5.5 เมกะวัตต์ก็รวมแล้วประมาณ8.5 เมกะวัตต์นะครับโดยรวมก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในแง่ตัวการเดินเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับขยะสำหรับตัวเบเทอร์เวอร์กรีนที่ยังเก็บตัว PPA ได้ต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะต่ำกว่าที่เราคาดหมายก็ตามตัวนี้ก็ทำให้เรามีการปรับประมาณการลงนะครับจากไฟล์วาลู3บาท14นะครับลงสู่ระดับ2บาท86นะครับก็ยังคงมีอัพไซด์จากจุดบัตรนะครับผมคิดว่าตรงนี้เองจะเป็นฐานของเขานะครับแล้วก็ตัวที่ดึงความเชื่อมั่นอีกประเด็นหนึ่งก็คงต้องรอการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์นะครับของตัวโรงไฟฟ้าลุงแรกนะครับถ้าจ่ายได้เมื่อไหร่ก็เป็นโปรเซสที่เราเห็นชัดเจนว่าประเทศจีนทำโรงไฟฟ้าขยะได้แล้วนะครับตอนนี้ก็รอนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมีความคืบหน้าในเรื่องการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ออกมาได้หรือไม่นะครับก็ตรงนี้ก็ทำให้ตัวราคาหุ้นเองน่าจะเป็นข้อของการแกว่งตัวในกรอบแนวรับ 2.2 นะครับก็จะสร้างบริเวณ 2.4 อยู่นะครับผม
ถึง 2.4 ปรับประมาณการเหลือเท่าไหร่คะของพีของ BWG 2.86 ครับจากเดิม3บาทเหรอ3.14โอ้ก็ลดลงมาประมาณ 10% นะแฟร์นะครับตายละลงแล้วเหรอก็มันได้ไฟน้อยกว่าคาดนะครับก็แรกเรามองไว้ประมาณสัก16เมกะวัตต์นะครับโอ้ครับเอ้าเคลียร์นะทุกคนคุณกรพัฒน์บอกแล้วโอเคแล้วตัวอื่นล่ะค่ะครับก็จริงๆตัวนี่สมอลแคปเป็นตัวหนึ่งที่เริ่มมีโมเมนตัมบวกเข้ามาก็เป็นตัว Mac Group นะครับที่เราพูดในรายการค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ใช่ครับขึ้นมาบริเวณแนวต้าน15บาทละนะครับก็ดูบริเวณ15บาทนี่แหละนะครับคือเบรกได้ก็แนวต้านบริเวณ 15.4 ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับค่ะครับผมก็เป็นหุ้นนิสมอลคับที่พื้นฐานค่อนข้างดีนะครับยังไงแนะนำต่อเนาะต่อยอดนะครับผมส่วนซีรีส์แซดเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องทำอะไรหรือเปล่าคะคือเราไม่ได้ทำอะไรนะครับในช่วงสุดเดือนแล้วก็แนวรับก็ยังอยู่ในเทรนด์นะครับ932 930นะครับด้านบนก็บริเวณ944กับ950นะครับยังเป็นการแกว่งตัวนะครับจริงก็ถามผมว่าตอนนี้เนี่ยน่าทำอะไรยิงผมมองเทรดดิ้งลองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าใหม่930จุด stop loss ไม่ควรย่อเลยนะครับผม930ไม่ควรย่อนะครับใช่เทรดดิ้งลองก็เป้าแรก944ก่อนแล้วก็950นะครับแล้วทองคำขึ้นมาแล้วคะจริงทองคำผมไม่หยุดไปเมื่อวันศุกร์นะครับผมเพราะว่าก่อนการรายงาน GDP ก็จริงๆก็มันเป็นเทรนด์ไซด์เวย์อัพนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราแนะนำปิดทำกำไรไปก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นสแควร์นะครับได้กำไรช่วงวันศุกร์ก็ดูกรอบนะครับบริเวณ1268นะครับ1258เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ต้านบนเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณ1278นะครับแล้วก็1295นะครับ okay. เป็นเทรดดิ้งลองได้นะครับสำหรับตัวทองคำนะครับครับผมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนในช่วง